ฝนพาไปดูสถานการณ์น้ำป่าหน่อยนะคะนครนายกเพราะว่าหนักมากตอนนี้ที่นั่นเนี่ยสัญญาณเตือนภัยเป็นสีแดงเลยระดับน้ำในคลองสายต่างๆบางจุดเนี่ยน้ำมากกว่า 1-2 เมตรเลยค่ะตอนนี้สถานีเตือนภัยแจ้งสีแดงแล้วนะครับอันนี้ปริมาณน้ำกำลังลงมาอย่างหนักนะฮะตอนนี้โอ้โหน้ำแรงมากโอ้โหแล้วดูสิคะขุ่นคลักมาเลยเห็นไหมคะน้ำป่าสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าที่ตำบลสาริกาจังหวัดนครนายกค่ะส่งสัญญาณเตือนเป็นสีแดงหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเลยนะคะทำให้ระดับน้ำในลำคลองสายต่างๆล้นตลิ่งแล้วก็อย่างที่บอกบางจุดเนี่ยล้นตลิ่งเหนือตลิ่งมากกว่า 1-2 เมตรเลยโดยเฉพาะที่ตำบลสาริกาแล้วก็ตำบลหินตั้งอันนี้เป็นแนวเขตติดต่อกันอยู่แล้วแล้วอย่างที่เรารู้กันสาริกากับหินตั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นน้ำตกนางรองตรงสะพานข้ามคลองอุทยานกระแสน้ำแรงมากตรงนี้สะพานสูงกว่า30เซนติเมตรโดนท่วมไปเรียบร้อยแล้วก็ความแรงของกระแสน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเห็นไหมคะมาเร็วมาแรงจริงๆคลื่นสูงมากกว่า50เซนติเมตรค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานต้องติดธงแดงประกาศเตือนเลยห้ามลงเล่นน้ำหรือว่าไปเข้าใกล้หรือจะไปใช้เส้นทางระวังอันตรายเลยนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือสะพานอุทยานน้ำตกวังตะไคร้นี่ก็เป็นจุดที่คนนิยมไปท่องเที่ยวตอนนี้เจอแบบนี้เลยค่ะเป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอุทยานวังตะไคร้ท่วมร้านค้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ใต้สะพานเห็นบอกว่านครนายกสวนส้มโอสวนส้มโอของชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยเลยนะคะส่วนการจราจรถนนสาย3049เส้นนครนายกน้ำตกนางรองนี่ก็เจอท่วมนะคะช่วงหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกประมาณ1กิโลเมตรนี่สภาพเป็นแบบนี้ล่าสุดตอนนี้ค่ะนายกอบต.สาริกานายชุมพลพัฒน์เลาหะพาณิชย์เตือนเลยว่าน้ำป่าไหลเข้าท่วมนะคะตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตีสี่ตีห้ามาแล้วมาเช้ามืดเลยแล้วก็ตอนนี้ที่ต้องเตือนคือเข้าขั้นวิกฤตแล้วสถานการณ์น้ำป่าหลากลงมาในพื้นที่เพราะว่ามีปริมาณฝนตกในแหล่งต้นน้ำที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่อะค่ะทีนี้พอพูดถึงเขาใหญ่ธุรกิจรีสอร์ทเยอะโดยเฉพาะรีสอร์ทที่อยู่ติดริมน้ำโดนน้ำไหลเข้าท่วมนะคะบางแห่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวติดอยู่ในรีสอร์ทด้วยทางอปพ.ทางปภ.ของอบต.สาริกาแล้วก็กู้ภัยต้องเร่งให้การช่วยเหลือครับโอ้โหดูภาพแล้วน่ากลัวนะคะใช่ช่วงนี้จะไปท่องไปเที่ยวอะไรก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้